นูนี้ค่ะเป็นเมนูเด็ดของคุณย่านะคะแกงไตปลาคุณผู้ชมแต่ว่าหลานๆเห็นแล้วก็หลอนค่ะหัวปลามันแสะยิ้มแบบโชว์ฟันขาวจั๊วเลยนะคะเรื่องนี้ค่ะกลายเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์ออกไปทั่วโลกออนไลน์ค่ะหลังจากที่ผู้ใช้แอปพลิเคชัน TikTok ที่มีชื่อว่าพร_คอม 1ค่ะมีการโพสต์คลิปแกงไตปลาฝีมือคุณย่าทำเอาหลานๆเห็นปุ๊บโอ้โหไม่กล้าที่จะกินเลยนะคะเพราะว่ามันก็น่ากลัวอยู่คุณผู้ชมเมื่อเห็นหัวปลาที่มันอยู่ในแกงค่ะโดยผู้โพสต์เนี่ยมีการระบุแคปชั่นเหมือนกันนะคะบอกว่าแหมแล้วก็ยิ้มซะน่ารักเลยนะไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะเนี่ยคุณผู้ชมขาอย่างที่เห็นเลยนะคะหัวปลาเนี่ยโอ้โหโปะลงไปบนถ้วยโอ้โหซึ่งคลิปดังกล่าวค่ะมีการเขียนข้อความว่าย่าแกงปลาอะไรมาให้กินวะอย่างหลอนโดยในคลิปค่ะก็อย่างที่ผู้ชมเห็นนะคะเผยให้เห็นเป็นภาพของหัวปลาที่มันอยู่ในสภาพแบบเหลือครึ่งซีกแล้วผู้ชมไม่มีตาแบบแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องลูกตาเท่าไหร่ค่ะสิ่งที่มันหลอนก็คือฟันของปลาที่มันเรียงขาวเป็นแผงนี่แหละค่ะเหมือนกับกำลังเสยอีไม่คนกินแบบกินฉันสิอะไรประมาณนี้นะคะจนคลิปดังกล่าวค่ะได้กลายเป็นไวรัลยอดวิวเนี่ยพุ่งไปกว่า2ล้านวิวแล้วนะคะขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาแซวเหมือนกันค่ะบอกว่าไอ้เจ้าปลาตัวนี้มันใช้ยาสีฟันอะไรนะฟันมันขาวมากเลยแล้วก็เรียงกันสวยมากเลยบ้างก็เข้ามาแซวนะคะหาชื่อปลาใหญ่แล้วอุ๊ยปลาตัวนี้มันชื่ออะไรเพราะมองดูแล้วฟันมันเนี่ยเหมือนปลาปิรันย่าเลยต่อมาค่ะเจ้าของคลิปเขาออกมาเฉลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าปลาตัวดังกล่าวนี้เนี่ยมันคือปลากระพงดำหรือว่าได้อีกชื่อหนึ่งว่าปลากระพงขี้เซาหรือว่าบางคนเขาอาจจะเรียกว่าปลาหม้อแตกนั่นเองค่ะแหมเห็นแบบนี้แล้วก็ไม่กล้ากินเหมือนกันนะคะยิ้มซะฟันสวยเลยนะคะเนี่ยและนี่คือข่าวไวเทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม